สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจำเดือนธันวาคม2564นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาพฤษภค่ะชาวพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบไทยแต่ถ้าใครจะนำวันที่ในการแบ่งแบบตะวันตกเข้ามาแล้วมันตรงนะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะเอาที่ตรงกับคุณที่สุดแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวพฤษภนะเหมือนกับตรงนี้นะคะชาวพฤษภเองพลังงานขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะ deserving นะคะเหมือนคุณได้ทำอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างก็ได้ที่มันประสบความสำเร็จนะคะได้รับการยอมรับนะคะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะ your higher self นะคะเหมือนเอาชนะอุปสรรคฝ่าฟันปัญหาแล้วก็เอาชนะตัวเองมาได้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่า higher self นะคะคุณมองตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมคุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่าเดิมนะคะมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นแล้วสิ่งที่คุณทำสำเร็จกำลังทำให้คุณได้รับอะไรดีๆที่เข้ามาบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ตรงนี้นะคะมีการสร้างบ้านให้พ่อแม่หรือทำอะไรที่มันได้รับความสำเร็จที่เป็นชิ้นอันเป็นชิ้นเป็นอันหรือชิ้นใหญ่มากๆในชีวิตนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะ The loving woman หรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะก็ loving man นะอาจจะเป็นคนที่มีความรักเกิดขึ้นแล้วในหัวใจนะบางคนอาจจะเจอความรักคนโสดหรือว่าบางคนเป็นที่รักของคนอื่นๆเป็นที่รักของคนในครอบครัวแล้วก็มีหัวใจที่สวยงามมีหัวใจที่หล่อมากๆนะในการที่คอยช่วยเหลือในการที่ให้ความรักมีน้ำใจให้กับคนอื่นๆนะคะหรือว่าคุณกำลังจะมีเรื่องความรักเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวอ้อกับลืมนะคะเดือนสุดท้ายแล้วนะคะมีเทพมาด้วยนะคะไพ่เทพนิมิตนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวพฤษภจะมีเทพองค์ไหนที่เข้ามาช่วยดูแลคุณในช่วงนี้นะคะคุณได้เทพพระราหูเทวานะคะโอ้โหพระราหูเข้ามานะคะอาจจะทำให้คุณเนี่ยรับทรัพย์รับโชคนะคะหรือชนะคดีความหรือว่ามีอะไรที่การติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะงานอะไรที่เกี่ยวกับบันเทิงนะงานอะไรที่เหมือนกับเกี่ยวกับโหราศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะประสบความสำเร็จหรือคุณได้ไปขออะไรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระราหูเอาไว้จะสำเร็จนะคะดังใจหวังนะนะคะมีพระราหูเข้ามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วจะยังไงหรือใครไปบนบานไว้อยากไปทำงานอยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรบางทีมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางนะคะใบแรกขึ้นมานะคะชาวพฤษภเดี๋ยวอาจารย์ขอไว้อย่างนี้ดีก่อนนะตัวคุณนะคะเป็นเมจิกเชียนว้าวเมจิกเชียนแล้ว your higher self นะคะคุณมีความสามารถมันมาเต็มแล้วคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณภาคภูมิใจในตัวเองนะเหมือนเมจิกเชียนตรงนี้เลยแล้วก็เป็นราชาไม้เท้าด้วยค่ะเดือนนี้ลุยงานหนักนะคะประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วพิสูจน์ความสามารถว่าเหมาะสมมากๆกับตำแหน่งตรงนี้จนคุณภาคภูมิใจนะคะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างสำเร็จลงหรือเปล่านะคะสิบดาบนะคะจบกับปัญหาอะไรบางอย่างนะแล้วทำให้คุณแบบภาคภูมิใจมากๆก็ได้นะคะความเป็นเมจิกเชียนสิบดาบราชาไม้เท้าขอดูต่อนะคะโอ้ยได้ราชาถ้วยด้วยความรักก็มานะคะ loving man loving woman นะคะความรักก็อยู่ข้างๆเราเลยอะขอดูต่อจะยังไงกันบ้างมีไพ่เก้าเหรียญเงินก็มาค่ะการเงินมานะตรงนี้ตำแหน่งปุตตะงานใหม่ด้วยนะคะมีไพ่ของ
เดวิลมีพระราหูมาด้วยไม่เป็นไรนะคะเดวิลตรงนี้นะคะถ้าเกิดมีคดีความหรือถูกหลอกถูกโกงนะจะมีโอกาสฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือว่าเรียกเงินของเราคืนได้ Wheel of Fortune อ้าวปาฏิหาริย์ดีๆจะเข้ามากับชาวพฤษภนะคะตรงนี้แล้วก็เป็น6ถ้วยค่ะตำแหน่งของความรักแล้วคุณก็ได้ความรักนะบางคู่รักกันมานานมากๆแล้วเราก็ยังรักกันอ้อ6เหรียญนะคะก็ยังรักกันอยู่นะตัวนี้นะคะยังให้โอกาสกันและกันหรือว่าบางคู่มีเรื่องงอนๆกันหรือเปล่ามีเดวิลเข้ามานะคะ6เหรียญการให้โอกาสกันอีกครั้งนึงนะคะ1ไม้เท้าก็เริ่มต้นใหม่มีไพ่ของเด็กถือเหรียญค่ะโอกาสทางการเงินพัดพาเข้ามาคุณแล้วนะชาวพฤษภเหมือนมีเกณฑ์ว่าคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นงานธุรกิจงานที่คุณใช้พรสวรรค์ใช้ความชื่นชอบใช้ความสามารถส่วนตัวก็ได้แล้วเริ่มต้นแล้วมันเงินมันมาด้วยเนี่ยนะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าบางคนโยกย้ายงานไปอยู่ที่อื่นหรือบางคนเพิ่งได้รับงานใหม่เพิ่งได้เริ่มต้นทำงานใหม่หรือเปล่าในเดือนธันวาคมนะคะมีไพ่ของราชินีดาบค่ะแล้วก็ Empress ว้าว Empress หรือ Empaler นะคะบทสรุปของชาวพฤษภนะคะบทสรุปดีงามมากๆ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรอาจารย์ขอยัดปรับนิดนึงนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเห็นใบนี้จะเป็นเดวิลนะคะใบนี้นะแสงจะส่องนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของชาวพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ดีกว่านะคะพลังงานของชาวพฤษภในเดือนธันวาคมคุณเป็นเมจิกเชียนนะคะเหมือนกับปัญหาต่างๆที่คุณได้เจอนะคุณกำลังเคลียร์หรือบางทีคุณเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วมันมาเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้นะคะเป็นเดือนที่คุณจัดการกับปัญหากับอุปสรรคอะไรบางอย่างในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการงานแล้วทำให้อุปสรรคตรงนี้นะคะความเป็น10ดาบมันหมดไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนมันคุ้มเคือนะคะคุณจัดการเด็ดขาดนะหรือว่ามีเดวิลเข้ามาคุณจัดการกับใครที่พยายามเข้ามาทำให้งานหรือธุรกิจของคุณเสียหายหรือเข้ามาเพื่อที่จะหลอกลวงหรืออะไรตรงนี้นะคะคุณจับไตเขาได้คุณพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกป้องตัวเองปกป้องบริษัทของคุณแล้วก็อาจจะมีการเรียกผลประโยชน์อะไรบางอย่างกลับคืนมานะคะตรงนี้นะคะหรือทวงเงินอะไรบางอย่างที่เขายักยอกหรือเขาทำอะไรตรงนี้กลับคืนมาก็ได้นะคะความเป็นไพ่ของ9เหรียญแล้วก็เดวิลตรงนี้นะแต่ Wheel of Fortune นะเหมือนกับตรงนี้อาจจะมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้ชาวพฤษภเองเนี่ยเหมือนกับตัวคุณเนี่ยเมจิกเชียนนะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนมีเซนต์อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกิดผลเสียร้ายแรงถ้าคุณไม่ได้ลงมือจัดการอย่างเด็ดขาดในเดือนธันวาคมนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาทั้งในเรื่องของการงานการเรียนหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักก็ได้นะหรือบางทีอาจจะจับได้แฟนแอบคุยกับใครนะคะเราก็ตัดปัญหาเลยจบตรงนั้นเลยนะคะแต่คุณก็ให้โอกาสเขานะตัวนี้นะคะความเป็น6เหรียญความเป็น1ไม้เท้านะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องการงานของชาวพฤษภเป็นไงบ้างในเดือนธันวาคมนะอาจารย์ว่านอกจากเคลียร์ปัญหาที่ค้างๆงานเก่าๆอะไรแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยเพราะว่ามีไพ่ของเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เท้าที่เข้ามาถามว่าโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆที่เข้ามาจะเป็นยังไงงานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนถ้าคุณลุยเต็มที่นะคะความเป็นราชินีดาบราชาดาบของคุณคุณลุยเต็มที่คุณตั้งใจคุณชัดเจนกับมันเนี่ยนะคะเหมือนกับงานที่เข้ามาตรงนี้มันจะเป็นตัวบทพิสูจน์ความสามารถศักยภาพของคุณที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะความเป็นราชาหรือราชินีถ้วยนะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกคนที่เขาดูอบอุ่นคนที่เขาดูเป็นห่วงเป็นใยคุณนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมี
มีเพื่อนร่วมงานหรือมีใครก็ตามที่เป็นคนที่เก่งๆนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าที่เป็นคนที่เข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันกับคุณนะแล้วก็เข้ามาช่วยกันสะสางปัญหาอะไรที่ค้างๆมาตรงเนี้ยจนมันสำเร็จจนมันลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าชาวพฤษภเองในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางคนอาจจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในงานที่เราอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่ค่อยได้ถนัดในด้านนี้มาก่อนแต่เหมือนกับว่าผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อมือคุณหรือว่าบางทีงานตรงนี้นะคะมันจบไม่ลงมันปิดจ็อบไม่ได้เขาก็เลยให้ชาวพฤษภเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหานะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเขาเชื่อมือว่าคุณทำได้นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับหน้าที่ตรงกับสายงานอะแต่ด้วยเขาเชื่อในพลังความสามารถในไหวพริบปฏิภาณการแก้ปัญหาหน้างานของชาวพฤษภนะคะพอเป็นเมจิกเชียนตรงนี้นะเพราะนั้นเหมือนกับคุณอาจจะมีโอกาสได้เจองานอะไรบางอย่างที่มันท้าทายนะแต่ว่าบางคนนะคะอาจารย์บอกเตือนต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีเดวิลเกิดขึ้นทีนี้อาจจะต้องระวังงานนะคะที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะที่อาจจะไปต้องตัดสินปัญหากับผลประโยชน์ของใครบางอย่างที่คุณไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะชาวพฤษภนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาให้คุณจัดการคุณจะทำยังไงสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะตรงนี้นะคะ Wheel of Fortune เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่นะคะว่าตัดสินไปตามผลงานตามเขาเรียกว่าความยุติธรรมในเรื่องของสิ่งที่คนเหล่านั้นเนี่ยได้ทำผลงานให้กับบริษัทเอาไว้นะคุณยึดหลักของกฎเกณฑ์ของบริษัทหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีก็ต้องปล่อยอะนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะแต่ถามว่าตัวคุณจะมีคนเข้าใจไหมตัวคุณน่าจะมีคนผู้ใหญ่ที่ใจดีที่คอยเข้าใจคุณอยู่นะหรือว่ามีคนที่เป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเขาไม่ลงมาจัดการปัญหาเองแต่เขาให้ชาวพฤษภไปลุยนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการให้โอกาสนะเพราะว่ามันมีไพ่ของ6เหรียญนะคะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นเด็กถือไม้เท้าหรือเด็กถือเหรียญตรงนี้นะอาจจะต้องให้เขาเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่นะอาจจะอย่าเพิ่งลงโทษอะไรที่มันเด็ดขาดหรือว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะไล่เขาออกเนี่ยอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาไล่คุณออกแล้วเขาผูกใจเจ็บในความเป็นเดวิลตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทําอะไรข้างหลังคุณแล้วทําให้คุณเกิดผลร้ายแรงอะไรต่อไปภายหน้าหรือเปล่านะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือน View of Fortune เนี่ยเข้ามากับ6เหรียญการให้โอกาส1ไม้เท้าการให้เริ่มต้นใหม่การให้โอกาสในการแก้ตัวนะไดนามิกของไพ่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นชาวพฤษภนะถ้าเกิดคุณต้องเจอแบบปัญหาอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะคะก็ลองเอาตรงนี้เป็นแนวทางดูนะคะอันนี้อาจารย์ก็พูดไปตามไพ่นะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปแบบตัดสินให้คนนู้นออกคนนี้อะไรเหรอตรงเนี้ยอาจารย์ว่าคุณอาจจะต้องให้คนที่เป็นนายใหญ่ของคุณพิจารณานะคะแล้วคุณก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเราเป็นคนรับคำสั่งนะอารมณ์แบบนี้ดีกว่านะคะจะได้ไม่ถูกอะไรที่อาจจะมาทำให้เราเสียหายในภายหลังนะคะทีนี้ชาวพฤษภเองบางคนนะอาจจะจบกับงานเก่าแล้วมาเริ่มต้นงานใหม่นะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้เป็นเด็กถือไม้เท้าในเรื่องของการงานพอดีนะงานใหม่ที่คุณทำดีไหมงานใหม่ที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาตินะคะงานเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆงานออนไลน์งานอะไรที่บางคนอาจจะทำเป็นลักษณะเป็นฟรีแลนซ์หรือบางคนทำในรูปแบบของบริษัทนะคะแต่เหมือนกับว่าที่ที่คุณกำลังเข้าไปเนี่ยมันเป็นที่ที่ในเรื่องของการเงินหรือโอกาสเติบโตเนี่ยมันดูมีอนาคตที่ดีนะคะไม่น้อยกว่าที่เก่าเลยนะคุณก็เลยเดินออกมาจากการงานเก่าๆจากอะไรที่มันไม่ดีนะคะมันถึงเวลาของคุณด้วยนะ View of Fortune ที่คุณจะต้องจบกับสิ่งเก่าๆเพื่อมาเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะบางทีเราอาจจะเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างนานแล้วแล้วพอจบไปแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีชักชวนเราให้เราไปทำงานอีกที่นึงนะคะเพราะนั้นธันวาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่ชาวพฤษภบางคนหรือว่าหลายๆท่านนะคะไปเริ่มต้นไปสตาร์ทงานที่ใหม่ก็ได้นะหรือบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะตำแหน่งของ
การเดินทางตรงเนี้ยนะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าเมจิกเชียนนะคะเดินทางไปทำงานหรือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้นะคะจบกับที่เดิมจบกับสิ่งเก่าๆอะไรที่ไม่ดีหรือบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนสายการเรียนสายงานอย่างกระทันหันก็ได้นะคะแต่ไปทำในสิ่งที่เป็นพรสวรรค์หรือที่คุณแบบมีใจรักที่จะทำสิ่งตรงนั้นทำแล้วมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะส่วนงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะทำแล้วดีไหมการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะตำแหน่งงานใหม่นะขึ้นมาเป็น9 เหรียญเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะชาวประสบอาจารย์ว่าคุณมีโอกาสมีลู่ทางการเงินเข้ามาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เดวิลแล้วก็ขึ้นมากับวิวออฟฟอร์จูนนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าแล้วก็เดทไม่ใช่เดท10 ดาบตรงเนี้ยนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับจากการเสียชีวิตของคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดเรานะคะแล้วได้รับมรดกแต่ว่าพอได้รับมรดกเดวิลกับวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยบางทีแบ่งกันไม่ลงตัวนะคะอาจจะต้องเป็นคดีฟ้องร้องเรื่องมรดกเรื่องอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมนะตรงนี้นะคะหรือตัวคุณอาจจะเป็นลักษณะเข้าไปเป็นผู้จัดการมรดกไปทำให้ปัญหาต่างๆตรงนี้มันลงตัวมากขึ้นนะตำแหน่งของปุตตะลูกน้องบริวารเป็น9 เหรียญนะคะในคนที่มีลูกน้องนะคะมีเกณฑ์ต้องเปลูกน้องต้องเปลูกลูกหลานบริวารของเรานะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของ9 เหรียญน่ะนะคะหรือว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยเดวิลนะคะอาจจะเป็นของที่ต้องใช้เงินเยอะนะแต่ว่าชาวพฤษภเหมือนคุณจะเปนะเปลูกน้องเปลูกหลานอะไรบางอย่างตรงนี้นะเปแต่ว่ามีเงินที่จะเปนะคะตรงนี้นะคะหรือเห็นว่ามันควรที่จะได้ก็ได้นะคะความเป็น6 เหรียญอะซื้อให้แล้วมีประโยชน์นะอย่างบางคนแบบว่าอาจจะอยากให้น้องเขาใช้โทรศัพท์ดีๆไปเลยสักเครื่องนึงนะคะบางทีอาจจะซื้อเป็น iPhone หรือเป็นอะไรรุ่นที่อาจจะไม่ได้ใหม่ล่าสุดก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีราคามีอะไรตรงนี้อาจจะซื้อให้นะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะตรงนี้นะคะมันเป็น10 ดาบเพราะนั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนชาวพฤษภอาจจะต้องไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะเหมือนสั่งออเดอร์แล้วยกเลิกหรือว่าไม่เอาแล้วอารมณ์แบบนี้นะคะเข้าไปใช้ความสามารถของคุณเกลี้ยกล่อมเจรจาในการทำให้ออเดอร์ตรงนั้นน่ะ1 ไม้เท้ามันกลับมาอีกครั้งนึงนะคะกลับมามีออเดอร์กลับมามียอดหรือว่าหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนรายเก่าก็ได้นะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ตัวคนเองอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะกับการติดต่อสื่อสารธุรกิจหรือการติดต่อในเรื่องของการทำเอกสารหลักฐานอะไรบางอย่างนะเพราะว่ามันมีไพ่ของเดวิลขึ้นมาด้วยมันอาจจะเจอปัญหาทางอารมณ์หรือไปเจอใครที่แบบสอนศีลไม่ค่อยกินกับเราอะนะแต่เราอาจจะต้องแบบเหมือนน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกแล้วเราก็ต้องแบบคุยกับเขาด้วยการชี้แจงผลประโยชน์การชี้แจงเหตุผลนะความเป็นเมจิกเชียนตรงนี้เพื่อทำให้เขาเนี่ยมีการตกลงปลงใจที่จะทำธุรกิจกับเรานะคะหรือให้ความร่วมมือในการทำงานกับเราในสิ่งนั้นๆที่เรากำลังจะขอความร่วมมือจากเขาอยู่นะคะเหมือนจริงๆชาวพฤษภเองเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นเด็กถือเหรียญเข้ามาเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะตรงเนี้ยเหมือนตัวคุณเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบว่าในเดือนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีอำนาจเป็นหัวหน้าแต่ว่าคุณต้องทำตัวที่อ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้นะถึงตัวคุณจะเก่งกว่าคนอื่นๆแต่ว่าคุณอ่อนน้อมถ่อมตนเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาดูถูกมาเหยียดหยามอะไรคนอื่นๆแล้วคุณจะได้รับความร่วมมือในเรื่องของการงานในเรื่องของอะไรตรงนี้มากยิ่งขึ้นว่าถามว่าตัวคุณอาจจะมีคนที่ไม่ชอบไหมเดวิลเข้ามานะคะราชาราชินดาบเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเจอใครที่เขาเป็นคนแข็งเขาหัวแข็งมากๆเขายังไม่ทันเห็นหน้าคุณเลยก็ได้แต่เขาแบบปิดประตูไว้ก่อนว่าถ้าเกิดคนนี้มาไม่ร่วมมือนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณเข้ามาแบบว่าเหมือนเราอยากมาเรียนรู้งานกับพี่คนนี้กับพี่คนนี้นะคะทำให้เขามีคุณค่าทำให้เขาดูมีตัวตนน่ะนะเข้าไปแบบ
อย่างมิตรอะไม่ใช่ศัตรูแล้วชาวพฤษภเนี่ยจะเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ได้นะคะแล้วสุดท้ายคุณจะได้รับการยอมรับนะคะจากความน่ารักของตัวคุณจากความที่มีน้ำใจอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะงานเป็นงานความเป็น Empress ความเป็น Emperor ที่ทำให้ตัวคนเองนะชาวพฤษภประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการบริหารคนในเรื่องของการที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะได้รับการยอมรับด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเรียนนะเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดเนาะนะคะชักลืมการเรียนของน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะในเดือนเนี้ยความคิดมันโลดแล่นนะคะน้องๆเองมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนหัวข้ออะไรบางอย่างนะคะหรืออะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีทําไปแล้วมันติดขัดหรือทําไปแล้วเดวิลอ่ะมันมีข้อตําหนิมันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยมันดูไม่โปร่งใสน้องๆมีโอกาสที่จะปิดจ็อบก่อนตรงนั้นนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะความเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าตรงนี้เริ่มต้นใหม่กับหัวข้อที่เป็นหกเหรียญหัวข้อที่มันเป็นเด็กถือเหรียญอ่ะเป็นหกข้อที่เหมือนกับว่าคุณทําแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะหรือคุณทําแล้วมีเพื่อนมีใครคนอื่นที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือทําให้โปรเจกต์ทําให้งานของคุณเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆแล้วมันมีแนวโน้มที่จะสําเร็จได้ง่ายกว่าเดิมนะคะนั้นการเปลี่ยนตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนที่ทําให้งานของคุณเนี่ยมีโอกาสสําเร็จลงได้อย่างรวดเร็วนะหรือมีความสําเร็จที่งดงามมากกว่าเดิมหรือได้รับการยอมรับจากคนอื่นมากกว่าเดิมนะคะถามว่าการเรียนเหนื่อยไหมในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะต้องลุยเป็นราชาเป็นราชินีไม้เท้าบางคนต้องค้นคว้าต้องหาความรู้ดึกดึกดื่นดื่นก็ยังต้องแบบต้องอดตะหลับขับตะนอนนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าความเป็นราชาไม้เท้าความเป็นราชาราชินีดาบของคุณมุ่งมั่นมากๆคุณตั้งใจมากๆนะแล้วเวลาที่บทคุณจะทําขึ้นมานะคุณแบบเดินหน้าเต็มที่อ่ะนะคะใส่เต็มแม็กมากๆนะชาวพฤษภนะคะบวกกับไหวพริบปฏิภาณของคุณเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ออกแบบหรือกําลังทําอะไรที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณก็ได้นะคะจากพรสวรรค์จากความฉลาดจากไหวพริบจากการรู้จักสังเกตสังกาสิ่งต่างๆของคุณนะชาวพฤษภมีเรื่องอะไรอีกบ้างนะคะดูเรื่องความรักแล้วกันเนาะความรักนะคะจานดูให้คร่าวๆนะคะความรักคนโสดโอ้ยคนโสดคุณเป็นเก้าเหรียญนะเก้าเหรียญดูซิโสดหล่อๆสวยๆนะคะโสดดูดีมากๆนะคะแต่มีไพ่ของเดวิลขึ้นมานะเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้มาดูซิว่าแล้วความรักของคนโสดนะคะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานความรักคนโสดหน่อยค่ะเราใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะความรักของคนโสดโสดคุณเป็นราชาหรือตราชินีเหรียญนะคะโสดแบบมีตังโสดแบบมีฐานะโสดแบบดูดีโปรไฟล์ดีมากๆนะคะโสดเพราะยังรู้สึกว่ายังไม่มีใครที่จะมาคู่ควรกับเราหรือคนที่ผ่านเข้ามามันไม่ถูกใจมันยังไม่ดีพอ Temperance นะคะไพ่หมายเลข14จะมีการเปลี่ยนแปลงมีปาฏิหาริย์ดีๆที่จะเข้ามานะอะไรเอ่ยว้าวสองถ้วยค่ะใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นคู่ของคุณนะคนโสดนะคะคนที่เหมือนมีความเข้าใจในตัวตนของคุณยอมรับในตัวคุณแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะฝันไปกับคุณ7 ถ้วยนะคะสร้างฝันร่วมกันกับคุณนะก็อาจจะเป็นคนพลังงานของชาวธาตุน้ำก็ได้นะ7 ถ้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีราชาหรือราชินีถ้วยอยู่ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะมีไพ่โอ้ย judgment นะคะถึงเวลาของคุณนะตรงนี้นะคะบางคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเงียบๆเหงาๆนะคะ9 เหรียญอยู่คนเดียวมานานอยู่จนแบบชักจะชินกับชีวิตโสดไปแล้วนะคะตอนนี้พรหมลิขิตบุพเพสันนิวาสนะคะ judgment destiny ของคุณโชคชะตาของคุณนะคะกำลังจะทำให้คุณได้เจอกับเขาหรือใครคนนั้นนะคะหรือบางคนเจอกับราชาหรือราชีดาบตอนนี้มีดาบขึ้นมาด้วยพลังงานของชาวธาตุลมนะคะกลุ่มมิถุนแล้วก็ตุลค่ะ
หรือว่าโอพลังงานขึ้นมานะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูค่ะคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่จริงจังนะโอ้คุณได้สองใบนี้มาคู่กันเลยหรือบางคนเข้ามาทีละสองคนให้เลือกก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นพลังงานของบางคนที่มาทีละสองนะคะบทจะไม่มีก็ไม่มีบทจะมีก็เข้ามาทีเดียวสองคนเข้ามาให้เลือกก็ได้นะคะเหมือนตัวคุณอาจจะเจอเขาอย่างปาฏิหาริย์ก็ได้หรือถ้าบางคนเจอคนเดียวนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานการเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเรียนมากๆเลยนะคะเหมือนคุณเจอเขาแล้วเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณในจังหวะที่คุณกําลังต้องการความช่วยเหลือพอดีก็ได้นะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนปาฏิหาริย์เลยที่อยู่ดีคุณกําลังต้องการความช่วยเหลือกําลังเหมือนอยากจะร้องขอความช่วยเหลือเขาก็เข้ามาช่วยเราโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเขาเลยก็ได้นะคะแต่เหมือนกับเขาอาจจะเข้าใจสถานการณ์ของชาวพฤษภนะคะเหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาเหมือนจู่โจมเข้ามานะคะในความรักของคุณก็ได้นะคะชาวพฤษภเองนะคะความเป็นห้าดาบคุณรู้สึกมีความขัดแย้งในใจเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าอยู่ดีๆก็เข้ามาจู่โจมนะคะเหมือนคุณยังติดกับชีวิตโสดคุณยังติดกับชีวิตอิสระของคุณอยู่เลยนะคะความเป็นเดอะฟูลนะคะอาจจะตั้งตัวไม่ทันตั้งรับไม่ทันนะคะอยู่ดียื่นดอกไม้มาแล้วหรือว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเจอจากรักออนไลน์ก็ได้เป็นเดอะฟูลนะคะมาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนตัวเขาเป็นคนที่ดูมีความเป็นอิสระในตนเองนะคะแล้วชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานแต่ว่าพอจบเรื่องงานแล้วเขาจะดูชิลกับชีวิตของเขาอะนะรู้จักใช้ชีวิตรู้จักแบบหาความสุขให้กับตัวเองเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แบบสิบไม้เท้าเวลาทำงานทำอะไรก็จริงจังมากๆนะคะเวลาเล่นก็เล่นแบบมีอารมณ์ขันนะหรือมีมุมมองอะไรหลายอย่างที่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะในการที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีหลายบุคลิกภาพอยู่ในตัวเองนะคะบทจะจริงจังก็จริงจังมากๆเป็นผู้ใหญ่มากๆบทจะเล่นหย่อนบางทีแบบเล่นเป็นเด็กๆนะคะเดอะมูนนะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเจอกับความรักที่เศร้าหรือตัวคุณนะคะชาวพฤษภที่เคยเจอความรักที่เศร้าหมองที่มันไม่สมหวังมาก่อนนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะความเป็น5เหรียญนะคะถูกปล่อยปะละเลยเรื่องของหัวใจนะคะเคยมีความรักแล้วก็ถูกทิ้งขว้างมาก่อนก็เลยรู้สึกอาจจะปิดประตูหัวใจของตัวเองตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะแต่เมื่อคุณมาเจอเขาเดอะซันนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณเขาเป็นพลังของเดอะซันเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเห็นถึงความหวังเห็นถึงแสงสว่างในชีวิตนะคะเหมือนเขาเข้ามาแล้วพยายามจับมือจูงมือกันไปกับคุณให้ความชัดเจนกับคุณนะคะจนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มาเป็นคู่บุญบารมีคู่สร้างนะคะคู่ชีวิตของคุณหรือเปล่าแล้วคุณกําลังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะอย่างมั่นคงต่อไปด้วยนะคะความเป็นพลังของเดอะซันนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะกับความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่คุณเป็น6เหรียญนะคุณเป็น You of Fortune ขึ้นมานะคะขอดูความรักของคนที่มีคู่หน่อยค่ะ Justice โอ้โห Justice มาเลยนะคะไพ่ใหญ่ด้วยนะคะคนที่มีคู่นี่อาจจะแต่งงานแล้วหรือกำลังจะมั่นหมายแต่งงานกันหรือเปล่านะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่เดี๋ยวอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นคนที่เจ็บใจดีนะคะคุณน่าจะรักเขาจากการที่ตัวเขาอ่ะเป็นคนที่เป็นคนดีมากๆก็ได้คอยมีน้ําใจคอยช่วยเหลือคนอื่นๆคอยเป็นห่วงเป็นใยคุณเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นๆตัวเขาเองนะคะสีถ้วยอ่ะเขาเคยอาจจะเขากับคุณอาจจะผ่านสถานการณ์อะไรที่มันแบบไม่เข้าใจกันนะคะหรือมีอะไรที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายนึงไม่พอใจกันมาแล้วนะแต่ว่าปรับตัวเข้าหากันความเป็นสีไม้เท้าปรับตัวเข้าหากันจูนกันติดนะคะแล้วก็เลยเริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นแฟนกันนะคะคบหาดูใจประกาศตัวเป็นแฟนกันหรือว่าเข้าสู่ประตูวิวาห์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ได้นะคะความเป็นสีไม้เท้า
หรือบางคนเริ่มต้นเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตเป็นทั้งหุ้นส่วนธุรกิจนะคะสี่ไม้เท้ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยกันนะคะในแง่ของการสร้างความมั่นคงให้กับฐานะความเป็นอยู่ก็ได้ขอดูต่อนะคะ The World Wow บทสรุปของความรักของคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าคนรักของคุณนะเมจิกเชียนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะแล้วคุณอาจจะได้แต่งงานกับเขาในเดือนธันวาคมหรือว่ามีโอกาสโยกย้ายไปอยู่นะคะที่ต่างประเทศต่างถิ่นไกลๆนะคะกับคนรักของคุณก็ได้นะคะ View of Fortune แล้วก็ The World ตรงนี้นะอ่ะงั้นเรามาดูพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันดีกว่าดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันมีเดวิลขึ้นมานะแต่ก็มีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาพลังงานของชาวธาตุลมนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มมิถุนแล้วก็ตุลค่ะอัศวินดาบนะคะเขาเป็นคนที่ลุยๆมากๆนะคะความเป็นแปดไม้เท้าเหมือนคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือบางคนรู้จักกันมานานมากๆก็ได้โอ้คุณได้ราชินีถ้วยนะคะเหมือนใบนี้เลยราชินีถ้วยเหมือนเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วเขาเป็นคนที่คอยห่วงใยคุณน่ะเขาอาจจะไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยก็ได้นะคะตรงนี้ความเป็นราชินีถ้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์เขาเป็นคนที่เหมือนกับเขาชอบอยู่ในที่ของเขานะคะในที่ของเขาเขามีความเซนซิทีฟบางอย่างแต่เหมือนกับว่าบางทีเขาไม่สบายใจอะไรเขาอาจจะไม่ชอบบอกคุณก็ได้เขาบางทีเขาปกปิดความรู้สึกอะนะคะมีพลังงานของราชินีไม้เท้านะคะชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะเหมือนภายในเขาเป็นราชินีถ้วยแล้วภายนอกเขาเป็นราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าก็ได้นะคะภายนอกเขาดูเข้มแข็งเขาดูอดทนแต่จริงๆเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟเป็นคนที่อ่อนไหวมากมากหกดาบนะคะความรักของคุณเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะตรงนี้นะคะหกดาบมันมีเหตุที่ทำให้ต้องห่างไกลกันหรือมีอุปสรรคอะไรที่ขวางกั้นกับความรักของคุณอยู่ที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยอาจจะต้องต่างคนต่างอยู่นะหรือจะเดินทางมาหากันแต่ละทีก็อาจจะต้องแบบนานๆทีได้เจอกันหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะความเป็นหกดาบหรืออยู่ไกลกันต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้หกดาบตรงนี้อ่ะขอดูต่อนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมีไพ่ของ9ไม้เท้านะมีอุปสรรคชัดเจนนะบางคนอาจจะมีปัญหาถูกกีดกันจากครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง lovers นะคะหรือว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะหรือมันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันมีความแตกต่างกันนะในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาฐานะอะไรต่างๆตรงนี้ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นนะเหมือนเป็นกำแพงเมืองจีนที่ขึ้นมาขวางกั้นระหว่างคุณกับคนรักแต่มันกั้นได้แต่ตัวนะหัวใจคุณกั้นไม่ได้ดูสิกามเทพคิวปิดก็มาแผงสอนรักให้คุณกับเขานะคะแต่มารักกันแต่ในเวลาที่มันต้องฝ่าฟันวิบากกรรมของความรักมันต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะคะกันได้แต่ตัวหัวใจกันไม่ได้นะไฮพิเทสนะคะโอ้เหมือนกับตรงเนี้ยอาจจะเป็นฝั่งคนรักของคุณที่ต้องอยู่ในฐานะของมือที่3ของน้ำใต้ศอกการเป็นราชินีพระจันทร์นะคะการที่อาจจะหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ไปซ้อนกับเขาหรือตัวเขามาซ้อนกับคุณหรือว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็เป็นรักซ้อนนะสีเศร้านะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้13เดทนะคะเหมือนความรักครั้งเนี้ยเหมือนเคยเลิกกันแล้วเหมือนพยายามที่จะเลิกกันแล้วนะคะเดทนะคะแต่จบไปแล้วกับอาเริ่มต้นกันใหม่อีกนะความเป็นเดทโอ้โหนะคะแล้วก็อาจจะถูกกีดกันที่ทำให้จบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนมันมีอุปสรรคมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆความรักของคุณนะคะเป็นซีรีส์เป็นดราม่าเลยนะอารมณ์แบบนี้เลยอุ้ยแมวมานะคะนะเหมือนกับตอนนี้คุณกำลังพยายามตัดใจว่าอุปสรรคมันเยอะมากๆนะคะชาวพฤษภนะอุปสรรคระหว่างตัวคุณกับคนรักอะนะจนคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยกำลังที่จะเดินออกมาจากความรักครั้งนี้แล้วนะอยู่ด้วยแล้วมันไม่สบายใจอยู่ด้วยแล้วบอกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะ10ดาบปักหลังปัญหามันเยอะไปหมดนะคะแล้วก็ถึงแม้จะรักกันแค่ไหนแต่อุปสรรคมันก็ยังขวางกั้นคุณเยอะมากๆนะคะ
ขอดูบทสรุปอีกสัก2ถึง3ใบนะคะตรงนี้นะสรุปแล้วเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน9ดาบคิดมากเครียดกังวลมากมายนะบางทีมันทำให้คุณนอนไม่หลับอ่ะมันกินพลังชีวิตของคุณไปเลยนะคะเดอะสตาร์นะคะคุณได้แต่อธิษฐานขอให้ความรักตรงเนี้ยมันเป็นจริงได้ในสักวันหนึ่งนะคะคุณได้แต่คิดถึงเขาอยู่ในใจนะอารมณ์แบบเด็กถือเหรียญนะคะคุณอาจจะเดินจากเขามานะแต่ก็ยังอธิษฐานขอยังคิดถึงเขานะคะหรืออารมณ์แบบว่าถ้าชาติหน้านะคะชาติหน้ามีจริงอ่ะค่อยกลับมาเป็นคู่กันนะคุณยังรักเขาอยู่นะแต่คุณก็ต้องแบบมันต้องหันกลับมารักตนเองนะคะได้แต่รอว่าจะมีปาฏิหาริย์ดีๆเข้ามาหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้นะเอ้ยมาไงเนี่ยอ้วนเอ้ยอ้วน น้องนะคะเดี๋ยวให้ดูน้องนิดนึงใครคิดถึงเฟลลี่บ้างใครคิดถึงเฟลลี่บ้างคะนี่อยู่นี่แต่งตัวด้วยนะคะแต่งตัวโชว์ด้วยเฟลลี่หล่อยะละ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ออราเคิลกันดีกว่านะคะไพ่ออราเคิลเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่ออราเคิลอยากจะบอกอะไรกับชาวพฤษภบ้างนะคะมาใช้ชุดนี้กันดีกว่าม ีไพ่ของ learning นะคะชีวิตของคุณเนี่ยผ่านการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะคะจนถึงเวลาเนี้ยคุณก็ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะหรือหาความรู้อะไรใหม่ๆเพื่อมาเพิ่มพูนศักยภาพของคุณในการที่คุณจะก้าวต่อไปนะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่เป็นคนใหม่หรือเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ได้นะคะเพราะนั้นคุณไม่หยุดเรียนรู้คุณไม่หยุดพัฒนาศักยภาพของคุณนะชาวพฤษภหรือว่าบางคนมีเป้าหมายนะเป้าหมายอะไรใหม่ๆแล้วกำลังเรียนรู้ที่จะต่อยอดกับความสำเร็จกับเป้าหมายใหม่ของคุณก็ได้นะคะอ่ะอ้วนขอฝากไว้หน่อยblessing นะคะพลังงานดีนะเพราะนั้นเหมือนตรงกับพลังงานที่ขึ้นมาตอนแรกนะคะคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเป็นความสำเร็จที่สวยงามงดงามมากๆอาจจะมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณก็ได้นะคะบางคนเฉลิมฉลองตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณทำสำเร็จนะคะหรือบางคนจบแล้วนะคะทำเรื่องขอจบนะคะกำลังจะรับปริญญาแล้วก็ได้ blessing ตัวนี้นะคะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือบางคนกำลังจะเฉลิมฉลองนะคะเรื่องความรักนะคะมั่นหมายแต่งงานกันนะพลังงานไพ่ขึ้นมาดีนะคะ truth นะคะเหมือนกับสิ่งที่ตัวคุณเองพัฒนาตัวคุณมาได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยหนีความจริงเลยนะคะสู้ทุกอย่างนะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะคุณสู้คุณไม่ถอยนะคะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่าในหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจกับคนอื่นๆนะคะกล้าพูดความจริงนะคะกล้าแก้ปัญหาที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับลูกค้านะคะทำให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่การงานหรือทำธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาต่อกับไพ่ชุดนี้ดีกว่าเฟลลี่ไม่หยุดแต่งตัวเลยนะคะจะหล่อไปไหนคะใครที่เจอน้องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะเอาน้องมาเดือนพฤษภาจะจำได้น้องตัวนิดเดียวนะคะตอนนี้น้องเต็มโต๊ะแล้วตัวเบลอเลยนะคะมาดูกันกับไพ่ชุดทีนอะไรเอ่ยทีนแองเจิลวันนี้จำไม่ค่อยได้ว้าว Every storm must pass นะคะเป็นบทสรุปของชีวิตชาวพฤษภนะคะไม่ใช่ว่าปัญหามันไม่มีนะชาวพฤษภแต่ว่าปัญหาเนี่ยคุณได้แก้ไขจนมันผ่านพ้นไปแล้วนะเจอพายุลูกใหญ่ๆมาหลายตู้มเลยนะคะสำหรับในปี2564นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเห็นไหมพายุร้ายมันผ่านไปแล้วคุณเห็นแสงสว่างของความสดใสนะคะ
พลังงานของแสงสีลุ้งสายลุ้งที่มันขึ้นอยู่ลิบๆนะคะที่ริมขอบฟ้าแล้วคุณกำลังเพ่งมองมันคุณกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่ๆของชีวิตคุณกำลังจัดการเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะแล้วไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีงามในชีวิตของคุณนะคะชาวพฤษภนะชอบไพ่ใบนี้จังเลยความหมายดีๆนะคะ Every storm must pass นะคะพายุร้ายๆนะคะไม่ว่าจะกี่ลูกแต่อีกลูกแต่มันก็ต้องผ่านไปมันก็ต้องจบไปนะเหมือนชีวิตคนเราอะนะคะมันมีลงมีอะไรร้ายๆมันก็จะมีช่วงขาขึ้นนะคะขอให้เป็นช่วงขาขึ้นของชาวพฤษภนะขอให้ชีวิตต่อไปของชาวพฤษภเนี่ยเจอกับสิ่งที่ดีงามนะคะแต่ฉันนาดีก็เป็นกำลังใจให้นะขอดูต่อนะคะ listen to your body นะคะใครทำงานหนักใช้ร่างหนักนะหันกลับมาดูแลสุขภาพกลับมาดูแลร่างกายของตนเองนะคะใครที่ทานแต่ชานมไข่มุกของหวานๆนะคะทานของที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะดูแลสุขภาพฟิตแอนด์เฟิร์มกันด้วยนะขออีกหนึ่งใบนะคะ get creative นะคะคุณกำลังไปต่อนะคะกับการสร้างสรรค์ชีวิตที่สวยงามของคุณนะคะไพ่ใบจบเป็นไพ่ที่สีสันสวยงามจังเลยอะนะคะออกแบบชีวิตของตัวคุณนะชาวพฤษภนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจารย์ว่าคุณอาจจะยังมีไอเดียอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างที่คุณกำลังจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องไปต่อชีวิตของคุณมันต้องมีเป้าหมายชีวิตมันต้องมีความสำเร็จที่งดงามเพิ่มมากขึ้นประตูความสำเร็จของชาวพฤษภเนี่ยอาจจะเป็น1บาน2บานได้เปิดแล้วแล้วคุณกำลังจะไปต่อกับประตูแห่งความสำเร็จบานอื่นๆที่คุณกำลังจะออกแบบชีวิตของคุณนะชาวพฤษภนะคะสู้ๆนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้ใครอยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็น้องเฟลลี่นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะโอ้อ้อนใหญ่อ้อนคุณผู้ชมจะมาตกคุณผู้ชมใช่ไหมค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์กับน้องเฟลลี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฟลลี่บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายยังบ๊ายบายคุณผู้ชมยังสวัสดีค่ะ